ลับมาได้ไงเนี่ยก็วันนี้เป็นวันหยุดยาววันสงกรานต์ไงคะหนูก็เลยกลับมาเที่ยวหาแม่แกเบาเสียงหน่อยพวกเราเพิ่งกินข้าวเที่ยงเสร็จตอนนี้พ่อกับพี่ชายแกนอนอยู่นี่แม่ก็กำลังจะเอนหลังได้ยินเสียงเคาะประตูตกใจหมดเลยเอ้ามาถึงก็หิวเลยเหรอไปไปนั่งรอก่อนค่ะกับข้าวมื้อเที่ยงพวกเรากินกันหมดละเหลือแต่บะหมี่อ่ะกินนี่แล้วกันข้าวของแกมาไม่เห็นจะมีค่าเลยเลยเมื่อกี้พี่นพพี่ชายแกกลับมานะเขาซื้อสร้อยข้อมือใหม่มาให้แม่ปีที่แล้วเขาก็ซื้อมือถือใหม่ให้แม่นี่ฉันเลี้ยงแกสองคนมาเหมือนกันส่งเสียให้เรียนจนจบมหาวิทยาลัยเหมือนกันแต่ทำไมแกกับพี่ชายต่างกันขนาดนี้แม่คะก็หนูเพิ่งเรียนจบเพิ่งได้งานทำอนาคตถ้าหนูมีเงินแล้วพอเถอะปีที่แล้วแกก็พูดอย่างเงี้ยถ้าแกมีงานแล้วไม่มีเงินน่ะเปลี่ยนงานไปเลยสิแต่จะว่าไปแล้วนะน้ำหน้าอย่างแกก็คงหาเงินได้ไม่เท่าพี่นพหรอกแม่คะแต่ว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กเลยนะคะถ้าค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแหละค่ะก็แค่ครูอัตราจ้างแกก็ฝันลมๆแรงๆไปทะยักแม่คะแต่ว่าเอ้านั่นไหนคุณบอกว่าคุณจะไปอยู่บ้านแม่สัก 2-3 วันไงครับทำไมรีบกลับมาล่ะนี่คุณยังไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปทำของอร่อยให้คุณกินแม่ผมโทรมาแต่ว่าแกก็รีบหางานที่มันมั่นคงที่มันได้เงินเดือนเยอะๆสิแม่ฟีฟ้าเขาก็ร้ายมีเป่าป่านนี้คงกำลังหาคนที่เหมาะสมให้ฟีฟ้าแล้วล่ะมั้งแกต้องมีความพยายามมากกว่านี้เข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าครับแม่ตอนนี้นันเขาเพิ่งเป็นครูอัตราจ้างอยู่เงินเดือนก็ไม่ได้มากอะไรผมเห็นแกเครียดๆอยู่นะครับผมรู้
ว่าแม่จะโทรมาถามเรื่องนี้ผมก็เลยไม่กล้ารับสายแม่ต่อหน้านันเขานะครับก็ไม่เห็นเป็นไรนี่แกบอกนันนะว่าไม่ต้องเครียดต่อให้จะไม่ได้บรรจุเป็นครูแม่ก็สามารถเลี้ยงดูนันได้อยู่แล้วแม่พูดอะไรของแม่เนี่ยนันเขาเป็นภรรยาของผมนะผมสามารถดูแลนันเขาได้อยู่แล้วไม่ต้องให้ถึงมือแม่หรอกครับแม่ครับแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปทำกับข้าวให้นันก่อนพอดีว่าผมซื้อปูมานะครับตอนแรกแกบอกว่าแกจะไม่กลับมาผมก็เลยยังไม่ได้ทำอาหารรอแกกลับมาก่อนแล้วเราค่อยทำอาหารกินพร้อมกันแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นแกกลับมาท่าทางดูเหนื่อยๆนะครับผมคิดว่าแกน่าจะหิวครับแม่ครับเป็นโชคดีของฉันที่มีคนคอยเติมเต็มความรักและความห่วงใยของฉันที่ขาดหายไปอ้าวนั้นพี่ป้าขอบคุณนะคะที่คุณรักแล้วก็คอยดูแลฉันมาโดยตลอดนั้นคุณคิดมากทำไมเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะครับแต่เดี๋ยวผมไปทำปูตัวใหญ่ให้คุณกินนะ